สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาเคไทยคิทเช่นสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีทำพริกน้ำปลาค่ะส่วนผสมและวิธีทำมีดังนี้ค่ะพริกขี้หนูเขียวแดง2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสด1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาและน้ำปลา1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะขั้นตอนการทำนำพริกขี้หนูมาหั่นและสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นใส่ลงไปในถ้วยผสมหั่นมะนาวสดแล้วบีบลงไปบนพริกขี้หนูประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ1นาทีค่ะเมื่อครบ1นาทีแล้วใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายและตามด้วยน้ำปลา1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีพริกน้ำปลาของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ